เจ้าภาพงานน้องน้ำตาลอ๋อครับครับเป็นไงบ้างก็ครับก็ไปส่งน้องน้ำตาลนะครับก็ไปกันหลายคนเลยนะครับก็เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่เป็นที่รักของหลายๆคนนะครับทีมทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานของผู้กองเจ้าเสน่ห์ที่ได้ร่วมงานกับเธอเป็นเวลาหลายปีเนี่ยก็ไปกันเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ได้ทำละครกับเธอเรื่องอื่นๆด้วยนะครับตกใจนะครับได้ยินข่าวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนะครับก็ตกใจแล้วก็แบบเอ้ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียใจมากๆนะครับก็ขอให้น้องไปสู่สุคตินะครับไปสู่ภพภูมิที่สงบนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับให้กำลังใจครอบครัวน้องเลยครับก็แสดงความเสียใจกันคือมันนะมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆนะครับคือเหมือนกับว่าเอาว่าจริงๆคือก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่อง1วันเนี่ยแม่ของน้องเพิ่งโทรมาหาโปรดิวเซอร์ของผู้กองเจ้าเสน่ห์นะครับแล้วก็บอกว่าน้องอยากกลับมาเล่นละครนะครับแล้วก็บอกโปรดิวเซอร์ก็บอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตรูปมาหน่อยนะครับแล้วก็บอกตอนนี้ยังไม่มีรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่เกิดเรื่องนะครับก็เลยโอ้โหคือแบบก็ไม่รู้อ่ะมันด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่แค่1วันก่อนหน้านะครับที่ยังเขายังนึกถึงพวกเรากันอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้น1วันก็เกิดเรื่องนะครับแบบนี้มีแผนที่จะเอาผู้กองเจ้าเสน่ห์มารีรันให้ทุกคนได้ยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้อยู่ในแผนนะครับยังไม่ได้อยู่ในแผนครับแต่ว่าทีมงานของผู้กองเจ้าเสน่ห์ก็เสียใจกันมากนะครับเพราะว่าผูกพันกับน้องมากๆนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้คุยแล้วก็บอกว่าน้องก็ยังคิดถึงวันเวลาที่ได้ทำงานละครกับเราอยู่เหมือนกันจริงๆถ้าน้องยังไม่เสียค่ะมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำให้น้องไหมคะเพราะว่าน้องเพิ่งติดต่อมาคือจริงๆพอติดต่อมาแล้วก็บอกไปบอกว่าเอ้ยอัปเดตรูปมาดูแล้วก็จริงๆทีมงานก็บอกว่าใช่คือความที่พอผมไม่ได้ทำงานด้วยกันหายไปสักพักหนึ่งเราก็บางทีเราก็ตกหล่นไปบ้างหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับก็คือทางผู้กำกับยังบอกว่าจริงด้วยน่าจะนึกถึงน้องในเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับนั่นแหละครับแต่ว่าพอก็คิดว่าถ้าเกิดน้องส่งรูปมาเราก็จะดูครับว่าเหมาะสมกับบทไหนกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีทางครอบครัวเขาก็ขอบคุณว่าเอ็กซ์แอนด์ทางทั้งหมดก็ไม่ทอดทิ้งเราครับดูแลเป็นอย่างดีครับก็เกิดเรื่องใช่ครับเพราะว่าทีมงานเขาผูกพันกันน่ะคือมันเป็นความผูกพันที่ไม่ว่าจะเป็นตัวทีมงานก็ดีหรือว่าพี่น้องเดอะสตาร์ที่เข้ามาช่วยเหลือกันนะครับคอยช่วยเหลือกันผมว่ามันเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันนี่แหละมันเกิดจากความผูกพันที่มีต่อกันและกันขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพี่บอยอินเสิร์ตแป๊บนึงนะคะ